ผีหัวขาดตอนที่1เรียบเรียงจากประสบการณ์ของคุณบัญชานาคสุขจากเหตุการณ์จริงเรื่องมันเกิดขึ้นมานานแล้วแต่ทุกอย่างยังแจ่มชัดอยู่ในความทรงจำของผมเพราะมันเป็นเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในชีวิตและมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้ผมต้องจดจำมาได้จนตราบเท่าทุกวันนี้ผมเป็นคนบ้านนอกในวัยเด็กใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวที่บ้านนอกซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆในชนบทกันดารแห่งหนึ่งแถวๆปากใต้หมู่บ้านที่ผมอยู่ก็เหมือนกับหมู่บ้านชนบทในเมืองไทยทั่วๆไปนั่นแหละที่ถือวัดเป็นสถาบันสำคัญอย่างหนึ่งซึ่งเห็นได้จากแทบทุกหมู่บ้านจะมีวัดและวัดเป็นศูนย์รวมของชาวบ้านแต่เป็นวัดที่ค่อนข้างจะขัดสนทั้งสาสนวัตถุและบุคลากรผมหมายถึงพระภิกษุเพราะปกติจะมีหลวงตาเจ้าอาวาสอยู่ประจำรูปเดียวในพรรษามีพระใหม่บวชเข้าพรรษาหลายรูปหน่อยแต่ครั้นออกพรรษาก็พากันลาสิกขาหมดทิ้งหลวงตาให้อยู่เฝ้าวัดรูปเดียวตามเดิมมันเป็นอย่างนั้นมาช้านานแล้วครอบครัวของผมสนิทสนมกับหลวงตาเจ้าอาวาสดีเพราะท่านมารับบิณฑบาตที่บ้านทุ่งและในวันพระวันโกนพวกเราก็ไปทำบุญที่วัดเป็นประจำซึ่งก็เหมือนกับชาวบ้านส่วนใหญ่ในหมู่บ้านนั้นเมื่อครั้งที่ผมเรียนอยู่ชั้นประถมได้พบกับเหตุการณ์อันประหลาดและชวนสยองอย่างหนึ่งซึ่งจดจำมาได้ตราบทุกวันนี้ผมยังจำได้ตอนนั้นเป็นช่วงเข้าพรรษาเช้าวันหนึ่งหลวงตารับบิณฑบาตที่บ้านแม่ถามถึงพระบวชใหม่ท่านบอกว่าพรรษานี้บวชกันหลายรูปตอนนี้มีปัญหาเรื่องเด็กหิ้วปิ่นโตตามพระตอนเช้าเช้าไม่พอเพราะปกติท่านอยู่รูปเดียวเลี้ยงเด็กวัด2คนก็พอใช้แต่เมื่อมีพระใหม่มากๆและตอนเช้าต้องแยกออกไปบิณฑบาตตามด้านบ้านหรือแยกเป็นสายสายไปเด็กวัดจึงไม่พอแม่เห็นว่าผมโตพอที่จะช่วยหลวงตาได้แล้วประกอบกับว่าผมอยู่บ้านก็ไม่ได้ช่วยงานอะไรจึงออกปากให้ผมไปช่วยหลวงตาชั่วคราวผมก็ไปแต่โดยดีครั้นแม่ไปส่งผมที่วัดแล้วหลวงตาก็จัดแจงหาที่อยู่ให้โดยให้อยู่ที่กุฏของท่านซึ่งเป็นกุฏหลังใหญ่ที่สุดในวัดมีลักษณะแบบเรือนปั้นยามมีห้องนอน2ห้องติดกันด้านหน้าปล่อยโล่งสำหรับต้อนรับญาติโยมที่มาหาทำบุญเล็กๆน้อยๆหน้าห้องนอนหลวงตามีโต๊ะหมู่บูชาตั้งไว้ชุดหนึ่งบนนั้นมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่หลายองค์และด้านหน้ามีบาตรน้ำมนต์ขนาดใหญ่ถัดลงมาที่ด้านหน้ามีกระถางธูปใบใหญ่วางอยู่ในนั้นมีก้านธูปปักอยู่เป็นร้อยๆปกติกลางวันหลวงตาจะนั่งต้อนรับแขกที่ห้องนั้นเองท่านให้ผมอยู่ห้องติดกันซึ่งเมื่อก่อนเป็นที่อยู่ของลูกศิษย์2คนแต่เมื่อผมมาอยู่ท่านให้ลูกศิษย์ทั้งสองซึ่งอยู่ในวัยไล่เลี่ยกับผมไปนอนเป็นเพื่อนพระใหม่ให้ผมอยู่ในห้องนั้นคนเดียววันแรกที่ผมไปอยู่วัดก็เกิดเรื่องฮือฮาน่าสยดสยองขึ้นในหมู่บ้านเมื่อตอนสายสายวันนั้นน้าประกอบคนข้างบ้านผมวิ่งกระหือกระหอบมาหาหลวงตาแล้วบอกว่าผมพบคนตายในสวนอย่างครับหลวงตาใครหลวงตาถามหมายถึงคนตายเพราะปกติคนในหมู่บ้านรู้จักกันหมดยังไม่รู้เลยครับพอเจอก็ไปบอกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สั่งให้มานิมนต์หลวงตาไปดูผมก็เลยวิ่งมานี่แหละครับหลวงตารีผมจีวรพลางร้องเรียกผมเมื่อผมไปหาก็ชวนไปดูศพนั้นด้วยกันเมื่อเราไปถึงบริเวณสวนยางนาประกอบก็ได้กลิ่นเหม็นศพมาแต่ไกลแต่พอเข้าไปถึงที่เกิดเหตุเห็นผู้คนมาห้อมล้อมดูกันอยู่มากมายพอหลวงตาไปถึงผู้คนก็หลีกทางให้ท่านเข้าไปดูผมตามเข้าไปติดๆและครั้นได้เห็นสิ่งที่ทุกคนล้อมดูอยู่ผมก็ใจหายวาบเพราะศพที่อยู่ในหลุมมีสภาพเน่าเฟะนอนไต่ตามตัวยั่วเยี้ยและสิ่งที่ทำให้ผมและทุกคนตกใจหนักก็คือศพนั้นหัวขาดไม่มีหัวหัวมันหายไปไหนหลวงตาถามคนข้างๆไม่รู้ครับพอขุดเจอก็เป็นอย่างนี้แล้วเขาคนนั้นตอบใครมาพบคนแรกหลวงตาถามต่อผมครับนาประกอบตอบพรางเดินเข้ามาหาตอนเช้าผมเข้ามาถางร่องยางพาหมามาด้วยทางอยู่เพลินๆก็ได้กลิ่นแปลกๆและเห็นหมาหายไปจึงตามมาดูเห็นมันกำลังคุ้ยดินอยู่ก็เลยก้มดูเห็นมีกระดูกโผล่ออกมาเลยใช้พระแซะดูพอเห็นเป็นศพก็รีบไปบอกผู้ใหญ่เลยไม่รู้ว่าเป็นใครหลวงตาบ่นดูจากเสื้อผ้าคงจะเป็นไอ้วินเห็นแม่มันบ่นว่าหายไปหลายวันแล้วผู้ใหญ่บ้านตอบไอ้วินที่ผู้ใหญ่บ้านพูดถึงผมรู้จักดีแกเป็นคนในหมู่บ้านนั้นเองอายุก็ไล่เลี่ยกับนาประกอบนี่แหละคือราวๆ30ปีแต่นาวินยังเป็นโสดทุกคนในหมู่บ้านรู้จักแกดีในฐานะนักเลงโทแกมีศัตรูมากมายทั้งในหมู่บ้านและที่อื่นเพราะประพฤติตัวเกเรชอบดื่มเหล้าเมาอาละวาดเที่ยวลักเล็กขโมยน้อยและปล้นเขาทั่วไปที่สำคัญก็เรื่องผู้หญิงได้ข่าวว่าแกทำเรื่องเสียหายกับลูกเมียชาวบ้านไว้มากราย